ในวันนี้ท่านผู้ว่านางอีกรณ์ขันผู้อำนวยการโรงเรียนกำลังพาร่างสิ่งจริงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการครูนักเรียนคณะกรรมการนักศึกษาท่านผู้ขานที่ได้มาชุมนุมกันพร้อมเพรียงณที่แห่งนี้ต่างร้องสิ่งข้ามและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาสูญไม่ได้ตลอดระยะเวลา70ปีที่ทรงมองถึงราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่9แห่งพระบรมราชอัครวงศ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปกครองมานานผู้ปกครองของเด็กหญิงนิสนาน
คงไตรยงนักเรียนคณะแพทยศาสตร์ที่ก่อนต่อเต้าครับคุณน้องเด่นท่านต่อไปนะคะได้แก่นายคณะฐานรังผู้ปกครองของเด็กหญิงคณะพรมงคลฐานรังนักเรียนคณะแพทยศาสตร์ที่3ทับ4ครับท่านต่อไปนะคะผู้ปกครองดีเด่นท่านต่อไปได้แก่นายสมศักดิ์ช่วยกลางค่ะผู้ปกครองของเด็กชายจินนะครับลุงจักรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ1ครับค่ะนอกจากท่านจะเป็นคุณพ่อที่เด่นแล้วนะคะท่านเป็นประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียนก็ยังมีการถือว่าเป็นที่ด้วยค่ะจะเห็นว่าท่านเนี่ยมาช่วยอำนวยความสะดวกทางด้านการจราจรให้กับนักเรียนของเราทุกคนเลยนะคะก็ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะและการรับของท่านด้วยค่ะจากผู้ปกครองมีเห็นท่านต่อไปนะคะได้แก่นายวังปรากฏฐานผู้ปกครองของเด็กชายธนวัฒน์ปรากฏฐานนักเรียนคณะประถมศึกษาปีที่5ทับ9ครับผู้ปกครองของเด็กหญิงวรัญญาแต้ตั้งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ9ครับค่ะผู้ปกครองที่เด่นท่านต่อไปนะคะได้แก่นายชนะขาบัวค่ะผู้ปกครองของเด็กหญิงอภิการขาบัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ4และเด็กหญิงนันทการขาบัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ7ครับและผู้ปกครองดีเด่นสุดท้ายนะคะได้แก่นายสุริยันเลขาสังค์ผู้ปกครองของเด็กหญิงรินทร์ระดาเลขาสังค์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ3ครับนี่ก็คือเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นเป็นตัวแทนของผู้ปกครองของโรงเรียนพยาบาลการศึกษาในที่ของเรานะคะที่ได้มาเรียนการศึกษาในที่ของเราก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่มีความร่วมมืออย่างดีในทุกๆกิจกรรมของโรงเรียนพยาบาลการศึกษาในที่ของเรานะขออนุญาตท่านประธานขอท่านผู้ปกครองท่านผู้ปกครองในระดับมัธยมท่านโยมเราทุกปีมาแล้วก็คุณครูคณะกรรมการสถาผู้ปกครองก็ต้องอยู่ที่ท่านวันนี้นะครับรู้สึกยินดีมากนะครับที่ได้รับรางวัลข้อดีเด่นก็ขอขอบคุณครูที่ทำงานให้ดีผมก็รู้สึกที่นี่ก็ดีใจนะครับผมหลับตาแล้วเรื่องของการเลี้ยงลูกจริงๆแล้วผู้ปกครองทุกท่านรู้อยู่แล้วว่าการเลี้ยงลูกเป็นอย่างไรความตั้งใจของผู้ปกครองที่อยากให้ลูกๆของเราประสบความสำเร็จในชีวิตในชีวิตในสังคมดีที่สุดมีความสุขที่สุดได้ขึ้นไปล่าสุดถึงสุดของที่ก็จะมีความสุขมีบ้านมีรถมีครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนกันทุกคนเพราะฉะนั้นเด็กๆทุกคนเลยจะต้องตั้งใจเรียนตามที่พ่อแม่คาดหวังก็คือไม่เห็นทางไม่เห็นพ่อแม่ทำได้แค่ส่งเสริมสนับสนุนวางแนวทางชีวิตให้ลูกทุกคนสุดท้ายเลยตัวลูกต้องเลือกเองเลยจะต้องดำเนินชีวิตเองเมื่อถึงเวลาคุณพ่อแม่ก็ต้องสอนแล้วไม่สามารถจะทำได้ว่าเรื่องลูกโตที่เด็กไม่สามารถจะทำได้ว่าลูกของเราจะต้องทำอะไรอย่างไร
ตัวของเองจะต้องวางแผนที่เองเพื่อถึงเวลานั้นดังนั้นช่วงเวลาที่เราเรียนอยู่ทุกคนจะต้องตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดเพื่ออะไรก็ของตัวเองรางวัลข้อดีเด่นไม่สามารถการันตีได้ว่าลูกๆของเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จหรือไม่เป็นแค่รางวัลที่แสดงว่าพ่อของเราทำเพื่อลูกดีที่สุดแล้วทำเต็มที่แล้วสุดท้ายนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติเรียนรู้นะครับผมไม่รู้อะไรยาวขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากลูกแล้วก็ให้กับคุณพ่อทุกท่านนะคะให้กับใจของทุกคนค่ะท่านแรกนะคะท่านแรกนะคะนางปรีชาบุญีผู้ปกครองของเด็กหญิงชนาชลบุญีนักเรียนชั้นอนุบาลครับค่ะท่านที่สองคุณพ่อวัฒนาคนที่สิบนะคะเป็นคุณพ่อของเด็กชายแม่วัฒน์คนที่สิบนะคะท่านต่อไปนะครับนายบุญพลสังทองผู้ปกครองของเด็กหญิงนักเรียนมาวันเดียร์ราคุณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งครับท่านต่อไปนายนักเรียนคนคงใจยงผู้ปกครองของเด็กหญิงนิสัยคนคงใจยงนายชนะขันกลางผู้ปกครองของเด็กหญิงชนะวรมงคลขันกลางนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามครับคุณพ่อและคุณแม่ผู้ปกครองผู้ปกครองเด็กชายชนะนักเรียนจากครับนายสังวันปราบทหารผู้ปกครองเด็กชายธนวัฒน์ปราบทหารครับค่ะคุณพ่อเกษตรศักดิ์ช่างตั้งผู้ปกครองเด็กหญิงวิญญาณช่างตั้งค่ะครับนายชนะขาบัวผู้ปกครองเด็กหญิงพัฒนาขาบัวและเด็กหญิงนันทการขาบัวครับค่ะและคุณแม่คุณนายเอกสารผู้ปกครองเด็กหญิงมีนาฬิกาสังค่ะนักเรียนก่อนคุณพ่อแน่แน่ท่านนะคะนักเรียนช่างตั้งสนใจนะคะไปจับพวงมาลัยให้กับพี่ๆเพื่อนเพื่อนน้องน้องที่เป็นตัวแทนของเราในการจับพวงมาลัยนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่รักลูกที่สุดเลยนะพร้อมใจวันนี้คุณพ่อได้มาอย่างนี้นะคะแล้วพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์นักเรียนถามว่าจับพวงมาลัยหรือพี่พวงมาลัยนะคะเข้าไปกราบคุณพ่อคุณแม่ในโอกาสนี้ขอรับนามคุณพระศรีรัตน์
ขอก้าวตามดังคำสอนพอเพียงเพียงพอแต่ความรักที่มีให้พอจะไม่มีวันพอเพียงระดับน้ำเจ้าพระยาคงสูงกว่าตอนพ่อนั่งมองเมื่อรวมน้ำตาอันเนืองนองของปวงไทยที่ไหลหลากมาอิจฉาสวรรค์